ช่วงที่2ของรายการเทียนเอ็นรุธาลงทุนนะครับวันทำการแรกของเดือนธันวาคมเศรษฐศาสตร์ต่างๆเปิดมาจะตอบรับอย่างไรมาติดตามกับคุณตั๊กในช่วงเซต 5PM ครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากความสดใสของเดือนธันวาเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในกลุ่มเอเชียนะครับเมื่อการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ของจีนออกมาสดใสทำให้วันนี้ตลาดเอเชียดูจะตอบรับในแดนบวกรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยแต่สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะครับวันนี้เปิดตัวในแดนลบนะครับยังคงเฝ้าติดตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนท่าทีปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะครับของชาติผู้นำในการสนับสนุนยูเครนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจในภูมิภาคแม้วันนี้เองเนี่ยการรายงานตัวเลขสังหาของอังกฤษนะครับจะรายงานออกมาราคาบ้านปรับตัวบวกขึ้นมาก็ตามครับณวันนี้เองนะครับอังกฤษเขามีการเปิดเผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะครับปรากฏว่าทิศทางราคาบ้านในอังกฤษพุ่งขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือน11นะครับตามข้อมูลของเตชั่นวายซึ่งบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 นะครับถือว่าอัตราการเติบโตประจำปีถ้าเกิดเทียบเป็นปีเนี่ยพุ่งขึ้นแต่ร้อยละ 3.7 จากร้อยละ 2.4 ในเดือนตุลาคมซึ่งสูงที่สุดในรอบ2ปีขณะเดียวกันตลาดยังคงจับตานะครับ CEO ของ Stellantis นะครับซึ่งเป็นหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์จิ๊บนะครับที่มีการลาออกเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างก็สะท้อนการแข่งขันในตลาดยานยนต์นะครับที่ตอนนี้บรรดาค่ายยักษ์ใหญ่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันจากค่ายรถยนต์ของจีนครับวันนี้เองนะครับเราจึงเห็นตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวในแดนลบนะครับเช่นบรรยากาศการซื้อขายของ CAC40 ฝรั่งเศสนะครับลดลงมาร้อยละ 0.9 แล้วก็ DAX นะครับลดลงร้อยละ 0.1 ครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นใน3กระดานสำคัญนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาสวยสดงดงามนะครับเป็นแรงผลักดันหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไชน่าเพลย์วันนี้เองเนี่ยความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเมื่อทางไฉซินนะครับได้มีการเปิดเผยตัวเลข PMI ของจีนนะครับปรากฏว่าออกมาเติบโตกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้นะครับทำให้หุ้นจีนเนี่ยดีดตัวขึ้นมากว่าร้อยละหนึ่งทีเดียวนะครับรับกับแนวโน้มมาตรการจีนที่ประกาศออกมาเริ่มมีผลต่อภาพเศรษฐกิจจริงแล้วนะครับขณะที่รายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้นะครับก็รายงานยอดช้อปปิ้งออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ฮะขณะที่ตลาดหุ้นโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินรับคาดการณ์ที่ว่า BOJ นะครับน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้านี้นะครับจึงทำให้วันนี้หุ้นเอเชียเคลื่อนไหวสดใสทีเดียวฮะหลากหลายปัจจัยบวกค่อนข้างจะสนับสนุนครับวันนี้เองกลุ่มจีนบวกขึ้นมาแรงนะฮะจีนเนี่ยร้อยละ 1.1 ขณะที่ฮ่องกงนะครับบวกขึ้นร้อยละ 0.6 ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิกเกิ225บวกขึ้นมาร้อยละ 0.8 ครับขณะที่อีก3กระดานที่เหลือนะครับก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเพียงเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าตัวเลขยอดค้าออนไลน์จะพุ่งขึ้นก็ตามนะครับแต่วันนี้ปรับตัวย่อลงเพียงตลาดเดียวนะครับในกลุ่มตลาดใหญ่ลดลงร้อยละ 0.06 เวทเต้ไต้หวันนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 2.13 นะครับแล้วก็ฟุตซี่เซี่ยงไฮ้นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.3 ครับมาดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยกันบ้าง นะครับวันนี้เคลื่อนไหววันแรกของเดือนสุดท้ายของปีนะครับได้สวยสดงดงามทีเดียวนะครับบวกขึ้นมากว่า9จุดปิดตลาดก็ถือว่าทำตัวเลขได้ดีนะครับเป็นการเปิดวันแรกของเดือนธันวาคมได้ดีเดียวฮะแรงส่งก็มาจากการประกาศตัวเลขของจีนนะครับทำให้หุ้นในกลุ่มไชน่าเพลย์มีแรงส่งสำคัญนะครับประกอบกับบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนตัวลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีดไปค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้เองเนี่ยความเคลื่อนไหวอาจจะเห็นได้ว่าเชิงมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้นไทยเองอาจจะยังขาดปัจจัยบวกเข้ามาหนุนนะฮะทำให้การปรับขึ้นของวันนี้เองเนี่ยยังคงต้องลุ้นต่อนะครับสำหรับตลอดทั้งวันของตลอดทั้งเดือนนะครับเดือนธันวาคมว่าจะสามารถปิดไปที่1460หรือว่า1500ตามที่หลายสำนักมีการคาดการไว้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามเปิดมาวันแรกของเดือนธันวาถือว่าทำได้สวยนะครับปิดไปบวก9จุดนะครับปิดที่1437จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับ 35,000 ล้านครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับอันดับที่1เป็นเดลต้านะครับบวกขึ้นมาร้อยละ1 BDMS คงที่นะครับแล้วก็ CPO บวกขึ้นมาร้อยละ 1.6 ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่สอดรับกับเซตเหมือนกันนะครับตลาด MAI ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่อไปนะครับณขณะนี้เองเนี่ยการรายงานราคาทองคำนะครับก็ต้องบอกว่ามีการร่วงลงมานะครับจากทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็มีการขายทำกำไรนะครับ
ในข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นติดต่อกัน4วันนะครับก่อนที่จะร่วงลงเนื่องจากว่าได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็มีการขายทำกำไรไปนะครับนักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพื่อรับทราบสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินสหรัฐฮะวันนี้ทองจึงย่อลงมาแรงนะครับอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับทำให้ในขณะนี้นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ย่อมา24ดอลลาร์ครับส่วนน้ำมันดิบนะครับปรับขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใสนะครับแล้วก็การจุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่ไม่แน่นอนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ยังมีการโจมตีกันต่อนะครับทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นวันนี้ WTI นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.9 นะครับเคลื่อนไหวที่ 68.6 ขณะที่เบรนท์นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.8 เคลื่อนไหวที่ 72.76 นะครับรับข่าวสารที่เศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นมาครับและนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงครับมาดูการจัดอันดับนะครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยล่าสุดนะครับ True Corporation ติดท็อป FTSE for Good ครับต่อเนื่องเป็นปีที่8ขามรับตลาดหลักทรัพย์นะครับดึง FTSE Russell ESG Score ยกระดับประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยเทียบเท่ากับระดับสากลโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง FTSE Russell บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในฐานะผู้ประเมิน ESG ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรายชื่อบริษัทที่ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE for Good 2024โดย True Corporation เป็นเทคคอมพานีไทยรายเดียวที่ติดกลุ่มคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่8โดยมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นจาก 4.4 จุดในปีที่ผ่านมาเป็นระดับ 4.5 จากคะแนนเต็มรวม5คะแนนโดยเฉพาะมิติด้านธรรมาภิบาลที่ได้ระดับเต็ม5คะแนนจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีโครงสร้างคณะกรรมการเป็นไปตามสากลประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีคณะกรรมการเพศชายและเพศหญิงส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธรรมาภิบาลภายในบริษัทล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากเดิมที่เคยใช้เกณฑ์หุ้นยั่งยืนหรือว่า THSI หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Set ESG Ratings เพื่อประเมินและรวบรวมบริษัทเข้ามาในหุ้นกลุ่มยั่งยืนเปลี่ยนมาเป็นดัชนีตามมาตรฐานสากล FTSE for Good ของ FTSE Russellซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยเน้นการประเมินข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศอย่างโปร่งใสประเมินหลักทรัพย์กว่า 8,000 แห่งทั่วโลกจาก47ประเทศซึ่งมีแกนพิจารณาตัวชี้วัดมากกว่า300ด้านใน14ธีมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลโดยได้ให้บริษัทจดทะเบียนในไทยเตรียมความพร้อม2ปีก่อนการประเมินและจะประกาศคะแนน ESG สู่สาธารณะตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปโดยคุณมนัสมานะวุฒิเวชประธานคณะผู้บริหารของ True Corporation กล่าวว่าบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการประเมิน FTSE Russell ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการมาตรวัดให้องค์กรต่างๆทั่วโลกรวมถึง True ได้นำข้อการเรียนรู้มาพัฒนาลดความเสี่ยงตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่ง True ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการประเมิน ESG Score โดย FTSE Russell มานานกว่า8ปีแล้วเนื่องจากเป็นบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงครับนอกจากนี้ True ก็ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 12.6 ด้วยการนำเทคโนโลยี AI Machine Learning และติดตั้งโซลาร์เซลล์มากกว่า 7,000 แห่งที่เสาสัญญาและสถานีฐานและจะขยายสู่ Data Centers ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางของ SBTI ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ